สวัสดีค่ะผู้ชมคะดิฉันนันพัฒน์คงหินพบกันในรายการรั้วข่าวเทศบาลนครหาดใหญ่นำเสนอกิจกรรมและภารกิจของเทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะสำหรับกิจกรรมแรกในวันนี้นะคะเทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะจัดการประชุมอสมประจำเดือนนะคะครั้งที่5ประจำปี2559ค่ะนายวิชิตพันนารายรองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เป็นประธานการประชุมประจำเดือนอสมเทศบาลนครหาดใหญ่ครั้งที่5ประจำปี2559พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมอสมและสมาชิกอสมเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันณหอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่โดยกิจกรรมในวันนี้ได้มีการกล่าวคำปฏิญาณตนและร้องเพลงมาร์ชอสมจากนั้นจึงเป็นการประชุมชี้แจงในเรื่องการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนสนับสนุนการบริการสาธารณสุขชุมชนละ 7,500 บาทจำนวน103ชุมชนซึ่งอสม.ได้มีการดำเนินการเสนอโครงการมาแล้ว84ชุมชนและยังไม่เสนอโครงการอีก18ชุมชนร่วมพูดคุยและติดตามผลการปฏิบัติงานของเหล่าอสม.นอกจากนี้ยังเป็นการนำเสนอแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเหล่าอสม.ที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละชุมชนอีกด้วยทั้งนี้เทศบาลนครหาดใหญ่ให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนทุกคนเนื่องจากการมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจของประชาชนย่อมส่งผลดีต่อการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นแต่เนื่องจากเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นเมืองใหญ่มีจำนวนประชากรอยู่อย่างหนาแน่นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลหรือภาครัฐที่เกี่ยวข้องมีจำนวนไม่เพียงพอที่จะดูแลคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึงจึงขอความร่วมมือจากสมาชิกอสม.ร่วมปฏิบัติงานในการเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารให้คำแนะนำและถ่ายทอดความรู้ต่อประชาชนในชุมชนโดยเทศบาลนครหาดใหญ่เริ่มมีอสม.มาร่วมงานแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในชุมชนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2526ปัจจุบันอสม.ได้รวมตัวกันและจัดตั้งชมรมอสม.เทศบาลนครหาดใหญ่มีสมาชิกทั้งสิ้นจำนวน400คนได้ร่วมกันดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตลอดมาวันนี้ก็มีการประชุมของอสม.นะครับประจำเดือนนะครับที่เรามีการประชุมมีการพบปะในเรื่องของมารับเงินค่าตอบแทน600บาทของอสม.นะครับก็จะมาสรุปในเรื่องของประเด็นในเรื่องของงานที่เราได้ปฏิบัติของแต่ละเดือนไปนะครับก็ทีมงานของอสม.ของเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับเราก็ถือว่าเป็นชมรมที่ใหญ่นะครับแล้วก็มีงานที่เราจะต้องทำนะครับที่รัฐบาลได้มอบหมายงานมาให้อสม.ได้รับผิดชอบในเงิน 7,500 ที่จะมาทำโครงการที่ไปสู่พี่น้องประชาชนนะครับโดยการผ่านของอสม.วันนี้เราก็มีการมาพูดคุยกันเรื่องโครงการของแต่ละชุมชนว่ามีโครงการที่เหมาะสมที่จะเข้าไปทำให้กับพี่น้องประชาชนในวันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อสม.นะครับให้ความสำคัญแล้วก็รัฐบาลเองก็ได้ผ่านในเรื่องของอสม.มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุในเรื่องของการดูแลเด็กนะครับเด็กเล็กเกิดหรือว่าเยาวชนเข้ามาให้มีส่วนร่วมในเรื่องของสุขภาพก็เทศบาลนครหาดใหญ่ก็มีกิจกรรมพวกนี้ทุกเดือนนะครับทุกเดือนแล้วก็มาชี้แจงปัญหาประเด็นแล้วก็หาข้อการทำงานที่มันถูกต้องและเป็นระบบมากขึ้นครับค่ะก็เรียกได้ว่าอสม.เทศบาลนครหาดใหญ่นะคะเป็นสื่อกลางระหว่างเทศบาลแล้วก็ประชาชนในชุมชนนั่นเองค่ะมาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะเทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะจัดโครงการพลเมืองหาดใหญ่ร่วมใจเคร่งครัดซื่อสัตย์สุจริตค่ะเทศบาลนครหาดใหญ่จัดโครงการพลเมืองหาดใหญ่ร่วมใจเคร่งครัดซื่อสัตย์สุจริตโดยมีนายสมฤทธิ์บุญรัตน์รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมด้วยนายสุรชาติเล็กขาวปลัดเทศบาลคณะผู้บริหารเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีเปิดณหอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่เทศบาลนครหาดใหญ่ได้จัดโครงการพลเมืองหาดใหญ่ร่วมใจเคร่งครัดซื่อสัตย์สุจริตให้แก่นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และตระหนักในความสำคัญของการซื่อสัตย์สุจริตซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
ที่ผลักดันให้การต่อต้านทุจริตเป็นนโยบายวาระแห่งชาติโดยได้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีส่วนร่วมของเยาวชนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ไพโรจน์ด้วงวิเศษประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดสงขลาและในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมสุจริตอีกทั้งยังมีการทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประพฤติตนให้มีความซื่อสัตย์สุจริตโดยร้อยตำรวจตรีเกรียงไกรยุทธปักษาสำหรับการจัดโครงการพลเมืองหาดใหญ่ร่วมใจเคร่งครัดซื่อสัตย์สุจริตมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสำนึกที่จะมุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นเยาวชนคนดีของชาติมีจริยธรรมสร้างค่านิยมที่ดีงามในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อส่งเสริมให้ได้เรียนรู้และตระหนักให้ความสำคัญของการซื่อสัตย์สุจริตมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาการทุจริตให้หมดไปและเพื่อปลูกฝังให้มีจิตสำนึกมีแนวทางปฏิบัติที่ดีไม่ทุจริตคดโกงชาติสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการดำเนินชีวิตไม่มีการทุจริตในอนาคตครับวันนี้ก็เป็นการอบรมนะครับโครงการพลเมืองหาดใหญ่เคร่งครัดซื่อสัตย์สุจริตนะครับซึ่งเป็นครั้งที่3นะครับหลังจากครั้งที่แล้วเมื่อพฤษภานะครับเพื่อเดือนพฤษภาก็กลุ่มผู้เข้าอบรมในวันนี้ก็เป็นนักเรียนนักศึกษาในสังกัดของเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับซึ่งทางเทศบาลนครหาดใหญ่พยายามจะเน้นหนักนะครับในเรื่องของการป้องกันปราบปรามการทุจริตในชาติซึ่งเป็นวาระของรัฐบาลด้วยนะครับซึ่งทางเทศบาลหาดใหญ่ก็ได้เซ็น MOU กับทางปปช.นะครับของร่วมกับท้องถิ่นในจังหวัดสงขลานะครับเพื่อเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้นะครับไม่เฉพาะแต่เด็กเยาวชนที่มาในวันนี้นะครับรวมทั้งพนักงานข้าราชการทุกสำนักกรมกองต่างๆก็ร่วมกันนะครับเราก็ร่วมกันเอาจริงเอาจังเพื่อให้เรตติ้งในการสำรวจของระดับชาติดีขึ้นนะครับเพราะว่าเรตติ้งก็มีผลนะครับในเรื่องของการลงทุนความมั่นใจในเรื่องการลงทุนนะครับด้วยนะครับก็หวังว่าการอบรมโครงการนี้ก็คงสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับก็หวังว่าโครงการนี้คงจะเป็นประโยชน์ถ้าเรามีจิตสำนึกสร้างจิตสำนึกวันนี้ก็เป็นการสร้างจิตสำนึกรู้อันไหนชั่วอันไหนดีนะครับก็น่าจะได้อันนี้ก็คือการที่มาอบรมก็เป็นการย้ำอีกทีหรือว่าอันไหนชั่วดีอย่างนักเรียนก็ต้องไม่ลอกการบ้านนะครับไม่เอาของคนอื่นไม่หยิบฉวยของคนอื่นซึ่งไม่ใช่เป็นของตัวเองอันนี้คือเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็เป็นการตอกย้ำเพื่อไอ้สิ่งที่เห็นเล็กๆน้อยๆซึ่งบางทีเราคิดว่ามันเป็นเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันก็เป็นนิสัยซึ่งติดตัวมานะครับก็เกิดทำให้มีการทุจริตในอนาคตนะครับสำหรับโครงการนี้นะคะมีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อเป็นการปลูกฝังอะค่ะให้เยาวชนบุคลากรทางการศึกษาพนักงานเทศบาลแล้วก็ลูกจ้างค่ะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับการทุจริตอะค่ะได้สามารถเมื่อโตไปหรือว่านำไปใช้ในการปฏิบัติงานนะคะสามารถนำไปใช้ในการที่เราจะไม่มีเป็นคนทุจริตโครงการนี้ค่ะก็จะมีการจัดให้มีการอบรมค่ะทุกปีงบประมาณค่ะสำหรับปีงบประมาณหน้านี่ค่ะก็มีการวางแนวทางไว้ว่าจะมีการอาจจะมีการจัดรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าจะมีการโต้วาทีบ้างมีการให้แสดงความเห็นกลุ่มหรือว่ามีการประกวดเรียงความอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะเพื่อเป้าหมายของโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ให้มากที่สุดค่ะค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นโครงการที่ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตนะคะให้กับน้องๆเยาวชนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่นั่นเองค่ะและนี่ก็คือกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการรั้วข่าวเทศบาลนครหาดใหญ่ได้ใหม่นะคะทางหาเคเบิลทีวีและเคเบิล93ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะดิฉันนันทพัฒน์คงยินต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ